จะทำคาโบนาร่าใช้เวลาแค่5นาทีในการต้มเป็นเส้นญี่ปุ่นของไวๆน้ำใส่เกลือแล้วเดือดเทคนิคเดียวกันกับเวลาต้มเส้นพาสต้ามันเหนียวนุ่มละเทไปในนี้ผมจะเอาน้ำเนี่ยเก็บไว้ใช้เวลาผมผัดแล้วใส่นี่เข้าไปในน้ำแข็งมันได้หยุดคุกเสด็จน้ำแล้วไม่อยากให้มันติดกันใช่ไหมก็เอาน้ำมันราดกับเพลงนี้แล้วคลุกแล้วก็เอาใส่ตลับเอาเข้าไว้ในตู้เย็นแล้วรอ5วันเก็บได้คาโบนาร่าเนี่ยต้องมีไข่แดงเอาน้ำมันพืชนิดเดียวหอมใส่เข้าไปเลยแฮมเส้นเกลือพริกไทยขาวพาร์เมซานชีสเอาน้ำต้มเส้นใส่เข้าไปซอสหัวเชื้อใส่วิปปิ้งครีมพาร์เมซานชีสเข้าไปเยอะๆไข่คนแล้วปิดไฟมันก็จะข้นขึ้นทันทีแล้วไม่เป็นไข่กวนเอาพาร์เมซานชีสโรยพาสลีย์โรยเบคอนทอดกรอบคาโบนาร่าเส้นญี่ปุ่นของไวๆ